ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยืนยันว่าประธานอิตาเลียนไทยตั้งแคมป์ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวรขออนุญาตเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวไม่ใช่แขกพิเศษครับขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจับกุมนายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยลักลอบล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าใครก็ตามเมื่อกระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษครับใครก็ตามจะต้องถูกลงโทษถ้าเป็นการพิจารณาคดีแล้วนะจากคำพูดผมไปนะต้องเข้ากระบวนการธรรมและเข้าสู่กระบวนการมันต้องมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษและนำเข้าสู่การพิจารณาและตัดสินโดยศาลกระบวนการธรรมเพราะนั้นผมจะไม่มีอำนาจไปก้าวล่วงอะไรตรงนี้ทุกเรื่อง นะเป็นเรื่องของกลไกนะครับให้ทุกส่วนดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอย่ามาอ้างผมอ้างใครเอื้อประโยชน์ใครไม่ได้ทั้งนั้นทางด้านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันนายเปรมชัยไม่ได้เป็นแขกพิเศษของเจ้าหน้าที่กรมหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่เขาเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ตรวจค้นรถยนต์รวมถึงอาวุธหากพบกระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายปกติพื้นที่เนี่ยก็จะมีคนขออนุญาตเข้าไปก็เข้ากันตามปกติก็มีคนเข้าเยอะนะแต่เข้าไปเขาก็ไปท่องเที่ยวป่าแล้วเขากลับตามที่ขออนุญาตเข้าไปตามช่องทางปกติผมยังไม่รู้รายละเอียดแต่ดูจากข้อมูลว่าเขาไปกางเต็นท์อยู่ข้างในซึ่งมันขัดต่อระเบียบเจ้าที่เขาเข้าไปจับเข้าไปดูเข้าไปเอ๊ะทำไมมาค้างพอเข้าไปก็เจออาวุธปืนเจอซากสัตว์บางส่วนก็ควบคุมตัวออกมาส่วนนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าไม่รู้สึกกังวลอะไรเจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วไม่มีการเลือกปฏิบัติและต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมใครผิดก็ว่าไปตามผิดขณะที่พลตำรวจเอกศรีวรารังสีพรหมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจะเร่งขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่นำนายเปรมชัยเข้าไปในป่าพร้อมเน้นย้ำให้พนักงานสอบสวนทำคดีไปตามเนื้อผ้าอย่าได้หวั่นเกรงแม้ผู้ต้องหาจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงก็ไม่มีการละเว้นครับ